เชิญติดตามรับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดบาปบ่มีแก่ผู้บ่ได้ทำกรรมบ่มีแก่ผู้บ่ได้เฮ็ดขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสติมาปัญญาเกิดซึ่งรายการพวกเราออกอากาศสดเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 95.0 MHz Grade A Radio คลื่นดีมีสาระคลื่นของทุกๆคนซึ่งมาพบพ่อกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้กงกับวันเสาร์วันที่12เดือนตุลาปี2023มื้อนี้ก็ออกไม้8คำเดือน11พุทธศักราช2556เป็นวันศีลถือว่ามื้อนี้เป็นปกติเนาะที่ว่าท่านจะได้มาพบกับเมซีเมข่าวที่ว่าจะมาสนทนาหัวข้อธรรมและก็มื้อนี้ก็ได้นิมนต์ทางแม่ข่าวน้อยบุญมาเนาะแม่ข่าวน้อยและก็แม่บุญมาแต่ว่าอันนี้เป็นชื่อของเพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นมา2องค์โดยแต่ว่าเป็นชื่อรวมเลยเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะขอหน่อยนิมนต์ทั้งแม่ข่าวทั้งสองเข้ารายการเลยค่ะขอน้อมน้อมแด่คุณพระศรีรัตนไตรคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอน้อมระลึกถึงคุณบิดามารดาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังทางบ้านที่เอาใจใส่สดับหับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดทุกๆวันเนาะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกันเช่นเคยมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์ก็ถือว่าทั้งแม่ขาวแล้วก็คุณแม่บุญมาเนาะก็ได้มา ทำหน้าที่ตามเคยมื้อนี้ก็สิมาสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องกรรมเนาะเพราะว่าตัวนี้นี่ที่เฮานี่มักแก้กรรมแก้เวรกันหลายเนาะบ่ว่าสิอยู่บนใดเวลาที่เฮาอุบมุกอุบใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะตัวนี้นี่พระพุทธองค์เพิ่นได้ตัดแก่ภิกขุทั้งหลายตัดแก่คหบดีบุตรตัดแก่ราหุลเนาะแบบว่ามีหลายข้างที่เพิ่นได้ตัดไว้เกี่ยวกับกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เนาะนิทานะสัมภวะแห่งกรรมก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้เวมัตตาแห่งกรรมก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้วิบากแห่งกรรมก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้กรรมนิโรธก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้กรรมนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าบุคคลควรรู้พระพุทธองค์เพิ่นตรัสว่าเฮาเจตนากล่าวว่ากรรมเนาะกรรมคือเจตนาเจตนาทำกรรมเฮาเฮ็ดกรรมนี้ด้วยกายด้วยวาจาเนาะและก็ด้วยจิตใจนิทานะสัมภวะแห่งกรรมเป็นอย่างไรพระพุทธองค์เพิ่นตัดไว้เนาะแก่ภิกขุทั้งหลายนิทานะสัมภวะแห่งกรรมนี่แปลว่ากรรมเกิดจากผัสสะเนาะผัสสะทั้งภาษาวัดภาษานักปราชญ์หรือว่าภาษาพระพุทธเจ้าเพิ่นเอิ้นว่าอายตนะเนาะหรือว่าผัสสะการกระทบมีตาหูดังลิ้นกายใจตากระทบรูปเนาะหูกระทบกับเสียงดังกระทบกับกลิ่นลิ้นกระทบกับรสกายกระทบกับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตใจกับกระทบกับการนึกคิดอันนี้นี่เป็นเหตุที่มาแห่งกรรมเนาะคือผัสสะอันนี้พระพุทธองค์เพิ่นตัดเมียนถ้าว่าเฮามีสติสัมปชัญญะคุ้มครองรักษาทวารหรือว่าคุ้มครองรักษาผัสสะคือตาหูดังลิ้น
ใจอันนี้นี่เฮากะมีกันทุกคนเนาะทอแต่ว่าเฮาสิมีสติหรือว่าบ่มีสติถ้าเฮามีสติกรรมเวรทั้งหลายมันกะสิบ่เกิดขึ้นเมื่อใดที่เฮาขาดสติกรรมเวรมันกะเกิดขึ้นมาได้เนาะเวมัตตาแปลว่าความมีประมาณต่างๆเนาะกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรความมีประมาณนี่นักหรือว่าเบากรรมที่ทำให้สัตว์ได้เสวยเวทนาในนรกก็มีกรรมที่ทำให้สัตว์เสวยในกำเนิดเดรัจฉานก็มีกรรมที่ทำให้สัตว์ได้เสวยในเพศวิสัยก็มีเนาะกรรมที่ทำให้สัตว์เสวยในมนุษย์โลกก็มีกรรมที่ทำให้สัตว์ได้เสวยคือได้รับผลของกรรมจนซะอยู่ในเทวโลกก็มีเนาะอันนี้นี่กรรมเบาก็คือที่เฮาเป็นคนเป็นมนุษย์นี่เนาะถือว่าเป็นกรรมเบาบ่หนักเกินไปแล้วก็พวกที่เป็นเทพเป็นเทวบุตรเทวดานี่เพิ่นเอิ้นว่าเป็นกรรมเบาแต่ถ้าว่าเป็นกรรมหนักเนาะก็คือว่าเฮากระทำกรรมลงไปเนาะคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เฮ็ดให้พระพุทธเจ้าบาดเจ็บเนาะเฮ็ดให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดหรือว่าแยกสงฆ์ให้แตกเล่าความสามัคคีอันนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักเนาะที่พระพุทธองค์เพิ่นได้ตรัสไว้กรรมหนักนี่กระทำให้เฮาได้รับผลเนาะเมื่อเฮาเฮ็ดเหตุมันลงไปคือเฮาสร้างอยู่ในชีวิตประจำวันนี่น่ะเนาะกรรมเวรกับบ่แม่นว่าเฮาได้สร้างอยู่บนอื่นทุกคนได้สร้างกรรมมืดเนาะทอแต่ว่าสิสร้างกรรมดีหลายหรือว่ากรรมชั่วหลายคนเฮาที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่ได้สร้างกรรมสร้างเวรได้เฮ็ดกรรมเฮ็ดเวรมืดทอแต่ว่าเบื้องใดนักเบื้องใดเบาเท่านั้นตัวใดหลายกลัวก็คือเฮาได้รับตัวนั้นก่อนเนาะตัวใดมาไวก็คือได้รับตัวนั้นก่อนตัวใดมาช้าก็คือได้รับทีหลังคือกรรมที่ทำให้ไปเกิดในนรกอันนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักเนาะคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เฮ็ดให้พระพุทธเจ้าบาดเจ็บแยกสงฆ์ให้แตกเล่าความสามัคคีเนาะอันนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักจะต้องได้ไปเสวยในนรกเนาะในความทุกข์ทนทรมานที่หาสิ่งใดมาเปรียบเทียบบ่ได้เนาะอันนี้คือผลของการกระทำที่เฮาได้เฮ็ดอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ไปเป็นเพศไปเป็นเพศในกะกับผลของเฮาได้เฮ็ดในชีวิตประจำวันเนาะเฮ็ดกรรมที่บ่ดีสุดท้ายเฮาก็ได้รับผลกรรมที่บ่ดีไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูมาเป็ดไก่สร้างม้างัวควายที่อยู่ในโลกนี่เนาะสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดอันนี้เฮาก็ได้เฮ็ดมาเนาะแล้วเฮาก็ต้องได้รับได้เสวยอย่างแน่นอนเนาะทอแต่ว่าสิไว้หรือซ่าอันนี้นี่พระพุทธองค์เพิ่นตัดแก่ภิกขุทั้งหลายจึงว่ากรรมนี่มีความจำเป็นที่ว่าเฮาจะต้องรู้จักเนาะแล้วเฮาก็บ่เฮ็ดเหตุมันเฮาจึงสิบ่ได้รับผลถ้าว่าเฮาสร้างเหตุไว้แล้วเฮาก็ต้องได้รับผลกรรมมนิโรธคือความดับบ่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างใดความดับบ่เหลือแห่งกรรมทั้งหลายย่อมมีเพราะความดับบ่เหลือแห่งผัสสะก็กลับมาอีกคือเก่าคือเฮามีสติสัมปชัญญะมาเฝ้าคอยระวังที่ตาหูดังลิ้นกายใจในชีวิตประจำวันกายว่าจาใจของเฮาเนาะเป็นผู้สร้างกรรมตัวนี้นี่ถ้าเฮาขาดสติเมื่อใดกรรมเวรทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นขาดสติทางกายเส้นเอากายไปฆ่าสัตว์เนาะเอากายไปฆ่าสัตว์เอากายไปลักทรัพย์เอากายประพฤติผิดในกามเอาวาจาไปเว้าตัวเอาวาจาไปเว้าโซเสียดเอาวาจาเว้าคำหยาบคายเอาวาจาไปเว้าในสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์เนาะใจก็คือกันนึกคิดอยากฆ่าเขาอยากโลภเขาอยากเฮ็ดผิดในมิจฉาทิฐิเนาะ
มิจฉาชีพมิจฉาทิฏฐิในทางที่มันบ่ถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าเฮาได้สร้างกรรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจแล้วก็กรรมนี่ก็ที่มันเกิดขึ้นมาเนาะก็เพราะว่าเฮาบ่มีสติทุกคนเมื่อเฮาบ่มีสติก็สามารถที่ว่าจะพลาดพังไปเนาะเฮาสามารถที่ว่าเฮาจะสร้างกรรมสร้างเวรให้แก่ตัวเองเนาะอันนี้นี่มันสำคัญที่สุดเนาะบ่แม่นว่าผู้ใดสร้างให้เฮาเป็นผู้สร้างเองเมื่อเฮาสร้างไปล่ะสร้างเหตุมันไว้เนาะผลก็ต้องได้รับอย่างแน่นอนทอแต่ว่าสิไว้หรือซ่าบัดนี้นี่กัมมนิโรธคามินีปฏิปทานี่ขอปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับบ่เหลือแห่งกรรมก็คือเพิ่นให้เฮาปฏิบัติเนาะปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8เพื่อให้มันถูกต้องจึงว่าการสร้างกรรมสร้างเวรนี่เฮาเฮ็ดเนาะเฮาเฮ็ดกันทุกคนเนี่ยบ่ว่าแม่ขาวแม่ซีหรือว่าออกตนญาติโยมผู้ใดคือกันเนาะที่ว่าเฮาเกิดมาอยู่ในโลกนี่เฮาได้เฮ็ดหมดจึงว่าพระพุทธองค์เพิ่นสมเทียบว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เนาะกับการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ที่เฮาเกิดมาเป็นนกเป็นนูเป็นปูเป็นปลาเป็นสร้างม้างัวควายถูกเขาฆ่าหรือว่าเป็นคนมีโทษมีทันก็ถูกหมู่เอาไปประหารชีวิตเลือดในลำคอของเฮาที่ไหลออกไปหลายกว่าในมหาสมุทรทั้ง4จึงว่าผีปะซ่าของเฮามีอยู่คู่หม่องคู่แจทอแต่ว่าเฮาบ่แม่นสัพพัญโญเนาะเฮาก็บ่สามารถที่ว่าจะหลิงเห็นภพชาติของตัวเองที่เฮาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนาะเป็นสิ่งที่ว่ายืดเยื้อยาวนานเนาะบ่แม่นว่าของง่ายๆที่เฮาได้เกิดมาเป็นคนนี่ถือว่าโอกาสดีแล้วเมื่อเฮาพลาดโอกาสก็กลับไปเป็นสัตว์อีกขึ้นลงอยู่ในนี่เนาะเหมือนกับเฮาเที่ยวขึ้นคันไดเที่ยวขึ้นแล้วก็เที่ยวลงอยู่จังซี่การเวียนว่ายตายเกิดของเฮาอยู่ในโลกอยู่ในวัฏสงสารก็คือกันจึงว่าคนสมัยใหม่ก็อาจจะเว้าแบบสมัยใหม่ว่าโอ้ยกรรมเวรนี่มันบ่มีดอกเกิดมาชาติเดียวสิเฮ็ดหยังก็เคี่ยวเฮ็ดเอาเต็มที่ลิ้นเต็มที่เที่ยวเต็มที่ได้กินได้สนุกสนานเต็มที่กรรมเวรบ่มีดอกบ่ได้ซะบ่ได้ขี่สร้างสูบยามาหาเฮาดอกเนาะส่วนหลายอันนี้นี่เอาได้เว้าเนาะอยู่ส่วนหลายเป็นคนสมัยใหม่แต่ว่ากรรมนี่เนาะผู้ใดเป็นผู้ฮู้เรื่องกรรมที่แน่นอนแล้วก็ทีละเอียดปานนี้คนเฮาโดยสามัญชนนี่บ่มีผู้ใดที่ว่าจะฮู้ละเอียดเท่าพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้านี่เป็นสัพพัญญูเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นคู่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถือว่าเป็นผู้ที่ควรสักการะบูชาเป็นเนื้อหน้าบุญของโลกบ่มีหน้าบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เนาะเหมือนกับเฮาได้ไหว้พระจึงว่านี่เฮาไปตัดกรรมตัดเวรเนาะเฮาบ่ฮู้เด้เฮาสร้างกรรมสร้างเวรอยู่ในชีวิตประจำวันของเฮาทอแต่ว่าตัวใดหลายตัวใดน้อยเนาะแต่ว่าการสร้างนี่มันได้สร้างกันทุกคนนั่นแหละเนาะจึงว่าบางเทื่อกะวิบากเฮาได้รับทันควรก็มีเนาะเอาเฮ็ดลงไปวิบากในทิฏฐธรรมเฮ็ดลงไปแล้วได้รับโลดเช่นว่าจังใดเฮาไปด่าเขาเขาก็มีปากเนาะเขาก็ด่าเฮาคืนเฮาไปตีเขาตีมือเขาก็มีเขาก็ตีเฮาเนาะอันนี้ถือว่าเฮาได้รับวิบากทันควรทันทีทันใดเนาะอันนี้นี่ถือว่าบ่ดนซั่นซะบัดวิบากในอุปัสสะอุปัสสะคือเวลาต่อมาอีกเนาะที่เป็นต่อมามื้อนี้มื้ออื่นต่อไปอีกเนาะมันก็แล้วแต่ว่าความที่เฮาได้เฮ็ดไปต้องได้รับเฮาไปฆ่าเขาลูกเมียหลานเลนโลนเขาก็ยังเขาก็ต้องมาฆ่าเฮาวันนึงเฮาไปลักของเขาก็ต้องมีผู้ที่เก่งกว่าเฮามาลักของเฮาเฮาที่ไปประพฤติผิดฮีดคองประเวณีในลูกในผัวในเมียเนาะว่าเฮาเก่งล่ะบ่มีผู้ใดมาเฮ็ดให้เฮาได้บ่แม่นเนาะ
ผู้ที่เก่งกว่าเฮาก็มีผู้อื่นอีกมาเฮ็ดให้เฮาบอกซ้ำน้ำใจมันหลิ่นลูกหลิ่นเมียเฮาบ่เนาะถือว่ามันมีตัวแก้กันอยู่ในตัวเนาะนี่นี่เฮาเฮ็ดลงไปแล้วเฮาก็บ่ได้ปรารถนาดอกเด้อผู้ขาเฮ็ดลงไปล่ะให้ผู้มีคนมาเฮ็ดให้ผู้ขาเด้อบ่มีจักคนตัวนี้นี่มีแต่ว่าเฮาเฮ็ดลงไปล่ะเฮาบ่อยากได้แน่นอนโอ้ยแนวใดดีแนวใดงามปรารถนาอย่าให้มาใกล้มาเคียงผู้ขาเด้ออันมันบ่จบบ่ดีแต่ว่าเฮาเฮ็ดมันไปแล้วก็บ่มีทางที่เฮาจะหลีกเลี่ยงได้เนาะปลูกพืชเส้นใดย่อมได้รับพืชเส้นนั้นปลูกมะเพ็ดสิให้เป็นมะเขือก็บ่เป็นปลูกมะเพ็ดก็ต้องเป็นมะเพ็ดปลูกมะเขือก็ต้องเป็นมะเขือจึงว่าวิบากของการกระทำเนาะต้องได้รับผลของการกระทำวิบากในอัปปลีละอัปปลาละปริญายะอันนี้นี่เป็นภาษาบาลีนะคือเวลาถัดไปอีกที่เป็นเดือนนี้เดือนหน้าหรือว่าปีนี้ปีหน้าหรือว่าภพนี้ภพหน้าเนาะแบบว่าแล้วแต่ว่ากรรมนั้นส่งผลเนาะจะไว้หรือซาแต่ว่าเรื่องที่เฮาได้รับมันได้รับอย่างแน่นอนเนาะจึงว่าเฮาสร้างกรรมอยู่ในชีวิตประจําวันเนาะสร้างกรรมดีเพิ่นเอิ้นว่ากรรมขาวสร้างกรรมดําเพิ่นเอิ้นว่ากรรมชั่วเนาะสร้างกรรมด่างคือเฮาเฮ็ดบุญแดเฮ็ดบาปแดผสมกันสร้างกรรมที่เหนือกรรมนี่เฮายังบ่ทันได้สร้างเด้เฮาเป็นปุถุชนสามัญนี่ถ้าว่าผู้ใดบ่ได้เข้าวัดเข้าวาหำเฮียนนำพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ยินได้ฟังนี่มีแต่เฮาเฮ็ด3กรรมเนาะแม่เนาะเลยจึงว่าตัวนี้นี่เฮาเฮ็ดไปแล้วผลมันนี่ต้องได้รับเนาะอย่างแน่นอนจึงว่าพระพุทธองค์เพิ่นว่าเพื่อว่าบ่ให้เฮามีกรรมมีเวรเนาะหรือว่าให้กรรมเวรนี่น้อยลงเพิ่นจึงบัญญัติว่าคนเฮาอยู่ร่วมกันอยู่ในวงสังคมหนึ่งๆในโลกที่กว้างขวางในประเทศนี่ก็ต้องมีศีลเนาะถ้ามีศีล5ขึ้นมาในจิตใจของเฮาถือว่าเป็นการพ้นผันกรรมเวรทั้งหลายเนาะเพราะว่ากรรมเวรที่ส่งผลให้กะบ่เหนือไปจากศีล5เนาะเมื่อเฮามีการฆ่าการฆ่านี่บางเทื่อเฮาไปฆ่าเขาผลทันควรก็คือมีลูกหลานเขามาฆ่าเฮาหรือว่าบ่เป็นแบบนั้นกระทัดไปอีกคือเวลาต่อไปอีกเนาะก็มีผู้มาแก้แค้นให้เฮาอีกเนาะหรือว่าใช้เวลาดนต่อไปอีกเป็นภพเป็นชาติเนาะอันนี้เฮาก็อาจจะเห็นเนาะบางเทื่ออยู่คนละประเทศเนาะมีเหตุปัจจัยที่หมุนมาหากันกับมาฆ่ามาแกงกันก็มีอันนี้เหตุปัจจัยที่เฮาสร้างไว้จึงว่าพระพุทธองค์เพิ่นให้เฮามีศีล5อยู่ในการครองชีพอยู่ในชีวิตประจําวันเพื่อว่าสิเป็นการผ่อนผันกรรมเวรต่างๆให้หน่อยลงคือกรรมดีที่เฮาควรเฮ็ดควรกระทำเฮาก็ต้องเฮ็ดไปเฮ็ดน้ำพ่อน้ำแม่อยู่บ้านอยู่เฮือน ผู้ที่เป็นลูกเป็นเต้ากันเนาะเบิ่งช่วยเหลือเกื้อกูลบิดามารดาให้เพิ่นมีความสุขอันนี้ก็ถือว่าเฮาบ่เฮ็ดกรรมเฮ็ดเวรได้เนาะต่อพ่อต่อแม่เพราะว่าส่วนหลายนี่การสร้างกรรมนี่บ่ได้สร้างน้ำผู้อื่นเด้อยู่น้ำผู้ใดสร้างน้ำผู้นั้นผัวสร้างน้ำเมียเมียสร้างน้ำผัวพ่อแม่สร้างน้ำลูกลูกสร้างน้ำพ่อน้ำแม่เนาะคนแม่เนาะเลยอันนี้นี่มันสร้างกับผู้ที่เฮาอยู่น้ำมาแหละบ่ได้ไปสร้างกับผู้อื่นเนาะอันนี้เฮาก็ควรสร้างกรรมดีหั่นไว้ก่อนเนาะคือกรรมขาวคือกรรมดีเป็นบุญเป็นกุศลเฮ็ดน้ำพ่อน้ำแม่เลี้ยงดูปู่จีเวลาเฒ่าแก่ชรามาหรือว่าเฮ็ดน้ำพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรสหายหมู่กองสองสั้นเฮ็ดแต่สิ่งที่ดีซั่นซะบัดนี้กรรมดำนี่คือบาปเพิ่นก็ให้เฮาห้ามใจเฮานี่แหละคือให้มีสติโอ้เฮาสิไปเฮ็ดอันนี้มันบ่ถูกนะเด้เพิ่นไกลห้ามใจของเฮาบ่ให้ไปเฮ็ดบ่ให้ไปกระทำมันจริงสิบ่มีบาปเกิดขึ้นแก่เฮากรรมด่างนี่เฮาก็ได้เฮ็ดเนาะบางเทื่อก็โอ้ตั้งใจเนี่ยคือว่า
บ่เว้าบนอื่นแหละไปเฮาอยู่น้ําพ่อน้ําแม่ก็ย่ามใจดีกันเนาะเวลาใจเฮาบ่ฮ้ายก็อยากให้อยู่อยากให้กินเว้านัวหัวม่วนหรือน้ําผัวน้ําเมียก็คือกันเว้านัวหัวม่วนบัดมีอันใดอันนึงเนาะมื้อใดมื้อนึงที่เฮ็ดผิดใจก็กะฟึดกะฟาดแน่อยากให้กินได้เสียดายแน่บางเทื่อก็อยากหายแน่ป้อยไปในใจได้ก็มีอันนี้ถือว่าเบื้องต้นนี่เฮาเฮ็ดกรรมดีแล้วแต่ว่าผัดใจเฮาเนาะผัสสะเพิ่นเอิ้นว่าผัสสะการกระทบทั้งตาหูทั้งลิ้นกายใจเฮาบ่มีสติล่ะก็เลยว่าไปเฮ็ดเป็นกรรมด่างเฮ็ดบุญเด้เฮ็ดบาปผสมนำก็เลยเป็นกรรมด่างแต่ว่ากรรมที่เหนือกรรมนี่คนเฮาทั้งหลายนี่ยังบ่ทันได้เฮ็ดเนาะคือเพิ่นให้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้มีสัมมาในการเฮ็ดสัมมาในการเว้าสัมมาในการเลี้ยงชีพสัมมาในการหาสัมมาในสติสัมมาในสมาธิคือเฮ็ดหยังให้มีสัมมาคือให้มีความถูกต้องหมดอยู่ในชีวิตประจำวันอันนี้เฮาจริงจะตัดกรรมตัดเวรบ่ให้มีกรรมบ่ให้มีเวรได้เนาะอันนี้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะที่ว่าแม่กล่าวได้เว้ามากะหยุดก่อนเนาะให้คุณแม่เพิ่นมาเพิ่นได้เว้าต่อให้ลูกหลานออกต้นญาติโยมได้ฟังอีกเนาะบุญแม่เว้าต่อโดยอันนี้กะพอเฮามามื้อนี้ก็แม่นมาเว้าเฉพาะเรื่องกรรมเนาะคนเนาะนี่เกิดมาในโลกนี่ผู้เลยก็มีกรรมมาหมดบ่ว่าแต่สั้นๆใดก็แม่นเพาะกรรมหมดตัวอย่างคือว่าเกิดมานี่มันต้องมีมาพร้อมกรรมคือเอาการกระทําของเฮาเนาะคือว่าเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนก็เพาะกรรมเกิดมาเป็นคนหั่งคนมีก็เพาะกรรมเกิดมาเป็นคนทุกข์คนจันทานก็เพาะกรรมอันนี้ก็เพาะกรรมเกิดมาเป็นเจ้าเป็นนายมีโภคะสมบัติหลายก็เพราะกรรมเพราะกรรมดีเพราะสร้างกรรมดีมากรรมชั่วมาผู้สร้างกรรมชั่วก็เกิดมาเป็นคนมากับบางคนก็เฮ็ดหลายได้น้อยก็เป็นทุกข์จน ก็เพราะกรรมอันนี้ก็เพราะกรรมหมดแล้วมันนี่กรรมอันนี้ก็ยังบ่ทราบเหมือนหลังคนบ่เห็นถึงก็ยังบ่ฮู้หรอกกรรมอันนี้ความจริงแท้แม่นกรรมหมดกรรมเฮาสร้างมาเองหมดก่อนเฮาสิมาพบพ่อหรือก็แม่นกรรมหมดแล้วบัดนี้คันมาเจอสิ่งที่หนักเอิ้นว่ากรรมเนาะคือว่าอยู่ในครอบครัวเฮาก็ซื่อซะเพราะตัวอย่างคันว่ากรรมฮอดแล้วคันเอาผัวเมียผิดกันบ่ตีกันบ่กรรมแล้วอันนี้นะกรรมฮอดแล้วหรือว่าลูกบ่ฟังความบ่ไปกินยาม้ายาเมาไปสิ่งที่บ่จกบ่งามก็ว่ากรรมแล้ววันนี้หรือว่าขาดสติระวังคือว่าขับรถไปคว่ำไปปีนก็ว่ากรรมมาทอดแล้ววันนี้ก็ว่าโจรมันลักเครื่องลักของเฮารักษาบ่ดีก็ว่ากรรมแล้ววันนี้ล่ะหาบ่แก้ได้บัดนี้หาวดเกกรรมหาวดเกกรรมแล้วปู่ย่าตานายเอาพาเฮ็ดเนาะพาเฮ็ดมาแล้วไปเรียกว่าตัดกรรมหรืออันอิดกุยแล้วก็ไปให้อันอาณาภาพสูดแล้วก็ตัดมาตัดกรรมตัดเวรนี่มันตัดกรรมเนาะเออมันตัดกรรมอันสองมาผัดไปเพราะว่าโคสนอกก็คืออันเว้ามาเมื่อกี้คืออันคุณลูกเว้ามาก็แม่นกรรมสร้างกรรมมาหมดแล้ววันนี้วัดชวนจิมาแก้ได้วันนี้วัดกรรมเพิ่นมันสนองวันนี้แล้วเพิ่นจิมาแก้อันแก้ล่ะแก้ทางเพิ่นมาแก้ทางธรรมแล้วไปเฮือนผ้าตัดเนาะตัดกรรมมันว่าล่ะปู่ย่าตานายพาเฮ็ดมาวันนี้อันนึงอันสองมาบัดว่าข้อวันนี้ไปเสียข้อหรือว่าไปดูหมอแล้วไม่แทนที่นะเครื่องของก็เสียมาแล้วเนาะเจ็บมาแล้วหรือว่าผัวเมียผิดกันมาแล้วสิ่งที่เว้ามาแล้วบ่ดีมาแล้วหั่นน่ะพัดยังซ้ําบ่นําอีกเสียเงินอีกบัดนี้นะพัดเอาเงินไปดูหมออีกดูหมอเอ้าหมออันเฮาไปพัดต่างได้บัดนี้เห็นเจ้าหน้าต่างไปหมอว่าทวงโอ้ยเจ้าหั่นมีข้อใหญ่ได้
ต้องเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ได้ข้อถึงตายได้แม่นบ่เจ้าอันเขาหัดตวงแล้วเขาตวงมาโอ้ยเจ้าอันเป็นอันนั้นแม่นบ่เป็นอันนี้แม่นบ่เห็นสีหน้าเขาต่างเขาตวงใส่จับเปาะโอ้แม่นแท้ขน้อยนี่เป็นอันนั้นเป็นอันนั้นโอ้เป็นอันนั้นนี่ต้องอันต้องเก้แบบนั้นแบบนั้นได้ต้องมีเสื้อมีผ้ามีอันนั้นมีอันนั้นอยู่บนท่านบนท่านเขาก็ว่าแต่เนียวยากๆอ่ะเนาะอันเก้เก้คำเขาอ่ะนะเก้คำน้ำหมอหมอนี่นะว่าแต่เนียวหาบ่ได้ฮะ ตอนนี้คือเห็นกระเป๋าใหญ่ๆเลยคือว่าเป็นนั้นทรงอันในเจ้ขุนนายเลยเขาแห้งเว้าเนียวอันเนียวมีราคาหลายเนาะวันนี้ก็ว่าโอ้ยจะไปหาเสียดเนาะมันหายากวันนี้นะสิโอ้ยบ่ยากคันว่าอันเจ้าหาบ่ได้ก็เอาเงินมาบูชาอยู่นี่ค่อยมีผู้ประเฮ็ดให้เลยเขาก็วางไว้ว่าเท่านั้นแสนเท่านี้ล้านเขาก็เว้าไปวันนี้เอาจงเงินไปอีกแทนที่เนาะเฮาเสียทรัพย์ไปแล้วหรือว่าเฮาเสียกำลังใจไปแล้วหรือว่าผัวยังบ่ได้เว้าเนาะเรื่องผัวเป่าเมียน้อยก็มีเนาะก็ว่ามันกรรมอันนี้ก็ได้ว่ามันข้อนะแล้วก็อันบางเทื่อกับเมียกับแฟนนอกจากใจไปเอาผัวน้อยก็มีได้บ่แม่นแต่ผู้ชายได้สมัยเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันแข่งกันได้นี่ก็ว่ามันข้อเนาะไปแก้น้ำบ่น้ำเนาะไปว่าซ้ำเฮาก็เสียพอแหงแล้วคันว่าจนลักก็ได้เรื่องอันนี้ก็เสียพอแหงแล้วซ้ำว่าน้ำไปเสียค่าหมอหมออีกหมอหมอแล้วบ่แล้วคันมีเสียคายอันแก้อีกเสียเงินไปหลวงหลายอีกอันนี้แม่นปู่ย่าตานายหรือว่ามูลเดิมเฮาเคยเฮ็ดมาเนาะอันนี้เนาะบัดนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นน่ะสอนเพิ่นตัดแก่อันเกลหลายหลายขนาดเลยเนาะคือส่วนหลายเพิ่นตัดเกค่าบุตรดีคือพ่อเหือนผู้ของเหือนหรือว่าแม่เหือนตัดเกพวกนี้แหละพวกนี้มันประสบเป็นคารวาสมันประสบกันยากนี่เพิ่นบัดตัดว่าจังซี่ได้เพิ่นว่าเกกรรมของพุทธเจ้านี่เพิ่นบ่เสียเงินแล้วก็ง่ายอีกแต่ว่าต้องเข้าใจจังเฮ็ดได้คันบ่เข้าใจก็ไปแบบงมๆท้าวๆคือแบบว่ามาผ่านมาแหละทั้งเสียเงินแล้วก็ทั้งเจ็บทั้งบูดทั้งเน่าเสียทั้งขึ้นทั้งร่องหั่นแต่ว่าดีใจซั่วคราวดอกมันบ่ดีใจแท้วันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นตัดเถื่อนะคือเกกรรมเกด้วยอันอริยะมามีองค์8มามีองค์8นี่เกคำสอนของพุทธเจ้านี่ว่ามี8สัมมาเป็นว่ามามีองค์8คือสมาธิทีเอาคือฮู้จักเข้าใจเรื่องอันนี้ต้องได้เข้าวัดจังฮู้หรือว่าศึกษานำปื้มนำผู้เพิ่นเคยไปวัดไปวาจังฮู้คือว่าสมาธิทีนี่เพิ่นฮู้ว่าความทุกข์นี่มันมีอยู่นำเฮานี่แล้วมันบ่มีลุกหรือมาหาคือเฮาฮู้เหตุให้เกิดทุกข์มันก็อยู่นำเฮานี่แล้วมันก็เกิดอยู่นำเฮาเกิดอยู่ในที่ตาเกิดอยู่ในที่หูเกิดอยู่นำเฮานี้วันนี้ความเมื่อมันบ่มีความทุกข์อะนะคือมันดับมันน่ะแม่นไผสิมาดับเฮาคันเฮาบ่ดับเอาเฮาต้องดับเอาทางที่บ่คือมันทุกข์ทางที่ออกก็เฮาต้องไปเองคือเฮาฮู้เองจังได้เนาะข้อที่1สมาธิถี2เป็นว่าสัมมาสังกัปโปนี่เฮาก็ละออกสิ่งที่บ่ดีสิ่งที่ชั่วเฮาบ่เฮ็ดสิ่งมันชั่วนี่สิฮู้หมดทุกคนอันเนี่ยชั่วแล้วบ่เฮ็ดเฮาเฮ็ดแล้วก็เฮาบ่พยาบาทคือบ่อิจฉาบ่ปองร้ายคือข้อที่2ข้อที่3นี่คือว่าสัมมาวาจานี่เฮาก็บ่1เฮาก็บ่ตัวบ่ตัวไผ2เฮาบ่เว้าขวัญไผ3เฮาก็บ่ป้อยบ่ด่า3เฮาป้อยบ่ด่า4เฮาก็บ่เว้าสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์มันเสียลมเวลาไปเจอเหลวไหลนี่วันนี้มันมีแต่แนวดีๆเบิ่นเนาะแนวบ่ดีให้เฮาบ่เฮ็ดหั่นน่ะแล้วมันสิมาอยู่ไสข้อกรรมน่ะอันนี้เพิ่นว่าตัดกรรมอันนี้ตัดกรรมนี่แปลว่าตัดบ่เฮ็ดใหม่อันเฮ็ดเก่าเฮาเฮ็ดไปแล้วนั่นเฮาบ่เอาคนคิดซะไปว่าเฮาเฮ็ดแล้วไปแล้วนี่สินั่นเด้อมีแต่บ่เฮ็ดใหม่หั่นน่ะวาจาเฮาบ่เว้าไผบัดนี้ข้อที่4สัมมาเพิ่นว่าสัมมากัมมันโตอันแล้วก็สัมมา
สมากัมมันโตนี่1เฮาก็บ่ฆ่า2เฮาบ่ลัก3เฮาก็บ่เฮ็ดบ่ผิดในอันฮีดของประเพณีคือว่าสิ่งที่เขาห้ามคือสิ่งเขาหวงเฮาบ่ล่วงเกินแล้วก็เฮาบ่เฮ็ดแนวชั่วแล้วมันก็เหลือแต่แนวดีวันนี้ข้อที่5สัมมาอาชีวะนี่มันมาให้เลี้ยงชีวิตสอบเลี้ยงชีวิตสอบนี่เพิ่นบอกว่าบ่แม่นบ่คือค้าบ่คือขายเพิ่นคือค้าแต่แนวบ่ผิดกฎหมายเฮ็ดแต่แนวบ่ผิดทางกายของเฮาบัดนี้แล้วมันก็ดีเนาะแนวผิดกฎหมายเฮาก็บ่เฮ็ดบ่แม่นบ่คือค้าบ่คือขายหรือว่าแนวที่ผิดต่อทางกายเฮาก็บ่เฮ็ดแล้วมันก็บ่เฮ็ดเนาะชั่วแล้วก็เหลือแต่แนวดีคือว่าข้อที่6พระสัมมาวายามุเฮาก็เพียรมี4ความเพียรเฮาบ่ดีเพียรพยายามระวังบ่ให้สิ่งที่ชั่วนั้นเกิดขึ้นในสันดานเฮาระวังที่2สิ่งที่เฮาเฮ็ดไปแล้วระวังบ่เฮ็ดอีกบ่คือมันมีอีกถ้าว่ามันยังบ่มีเฮาระวังสร้างขึ้นให้มันดีถ้าว่ามันมีแต่ความดีแล้วระวังไว้เฮาบ่เฮ็ดความชั่วอีกคือมันดีไปเสมอคือข้อที่7เนี่ยสมาสตินี่สมาสติสําคัญที่สุดก็เฮาสิเฮ็ดสิทําอันใดก็ต้องมีสติแล้วจะบ่พลาดบ่ผิดเฮาสิเว้าสิจาหรือก็บ่ผิดคันเฮาคิดเฮาละนึกใดแล้วจังเว้าหรือว่าเฮาสิขับรถขับลางเฮามีสติแล้วก็บ่ผิดบ่พลาดเฮาปะเครื่องปะของเฮามีสติแล้วเฮาก็บ่ลืมอันนี้มีสตินี่สําคัญที่สุดถ้ามีสติแล้วบ่เฮ็ดแนวมันผิดบ่เฮ็ดแนวผู้อื่นสิบ่มักบ่เฮ็ดแนวผู้อื่นสิเสียใจเฮามีสติอยู่วันนี้ข้อที่8เรียกสัมมาสมาธินี่เพิ่นว่าให้ตั้งใจมั่นอยู่ในความดีเชื่อตนเองเอาตนเองเป็นที่พึ่งบ่เอาอันอื่นเป็นที่พึ่งเชื่อตนเองเอาเฮ็ดดีแล้วต้องได้ดีเพิ่นสิมาเว้าอันแล้วก็บ่เชื่อพระพุทธเจ้าพยาว่าเฮือเอาตนเป็นสารณะเฮือเอาตนเป็นที่พึ่งเฮือเอาตนเป็นที่เฮือเอาตนเป็นประทีปเอาตนเป็นสารณะแล้วก็เอาธรรมะเป็นประทีปเอาธรรมะเป็นสารณะเพิ่นบ่เฮือเอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเฮาบ่เฮ็ดงมงายเฮาบ่เฮ็ดสิ่งที่ตาบ่เห็นเฮาเฮ็ดแต่ความจริงแล้วมันสิไปไสถ้าพี่เอาตัวนี้มาแก้คือพระพุทธเจ้าว่านี่1ความดีความชั่วเฮาบ่เฮ็ดนะ1เฮาบ่ฆ่า2เฮาบ่ลักผู้ฆ่าเฮาก็บ่ฆ่าผู้อื่นลักเฮาก็บ่ลัก3เฮาบ่ตั๋วผู้อื่นตั๋วเฮาก็บ่ตั๋วผู้อื่นตั๋วเฮาก็บ่ตั๋วเขา4เฮาบ่เว้าขวัญผู้อื่นถ้าว่าผู้อื่นเว้าขวัญเฮาก็บ่เว้าขวัญผู้อื่นเฮาบ่คิดอิจฉาบังเวียดผู้อื่นอิจฉาบังเวียดเฮาก็บ่อิจฉาบังเวียดไผแล้ววันนี้มันสิเกิดมาแต่ใส่กรรมคันเฮาเฮ็ดอันนี้ได้แล้วชื่อใดแต่ว่าต้องได้ศึกษาไปดูอันนี้มันคําของพุทธเจ้ามันเป็นความหมายอันลึกซึ้งถ้าว่าเฮ็ดได้คันเฮาชื่อบ่ได้หลายแนวบัดนี้ก็มาชื่อเอา3อย่างก็พอ3อย่างอยู่ใส่ให้มันง่ายๆอยู่ในตัวเฮานี่อยู่ในกายเฮานี่1มันใจเนาะใจเฮาคิดเนาะเพิ่นว่ากายะกรรม3วาจีกรรม4มโนกรรม3คือว่ากายเฮาก็บ่ฆ่าแล้วเฮาบ่ฆ่าแล้วเฮาบ่ลักแล้วเฮาบ่ประพฤติผิดในกามแล้ว3อย่างมันจบแล้วกายบ่อื่นถ้าสิไปสร้างอยู่กายเฮานี่เฮาระวังนี่บัดนี้จะจบวันนี้วาจาใน1เฮาบ่ตัวนี่เพิ่นก็บ่มักเนาะเฮาก็บ่ตัวนี่เว้าความบ่มีนี่ความบ่จริงเฮาก็บ่เว้าวันนี้2มาเฮาก็บ่เว้าขวัญผู้อื่นเฮาบ่นินทาผู้อื่นเฮาบ่ยกผู้นี้ไปเว้าผู้นั้นเฮาบ่ยกเอาความผู้นั้นมาเว้าผู้นี้บ่ข่มเพิ่นย่อโตเฮาบ่เว้าซอเสียดบ่เว้าเบียดเบียนวันนี้3เฮาก็บ่มักป้อยมักด่านะอี5อีหูบัก5บักหูด่าลูกด่าหลานด่าผัวด่าเมียอันนี้ก็บ่ด่า3 4เฮาก็บ่เว้าสิ่งที่เป็นประโยช
มันเสียอารมณ์เวลาพอไปเจออย่างไรเขาก็บอกว่าอ๋อแต่สิ่งที่ดีๆเป็นน่าฟังว่าแต่สิ่งที่มันม่วนหูม่วนใจคือก็อยากฟังแต่อันนั้นวันนี้ใจก็คือกันใจนี่เขาก็บุคคลคือร่างกายเหตุนั้นหนึ่งเขาก็บุคคลอยากฆ่าเขาสองเขาก็บุคคลอยากปุ้นอยากลักเขาสามเขาก็บุคคลอยากประพฤติผิดในกามสิ่งที่มันบ่ดีบ่งามคันที่เขาปฏิบัติอยู่อันนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นมาเสียเลยกรรมนี่มันตัดไปด้วยตัวมันเองโดยอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเลยมันด้วยมันเป็นไปเองว่าสิซะมันบ่เกิดเลยมันบ่ออกมาอีกเลยคันที่เฮาเฮ็ดนั่นนี่ได้เฮาก็พยายามมาเฮ็ดให้มันได้อันเรื่องตัดอันแบบปู่ย่าตานายพายเอ็ดมานี่นะมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินมีทั้งศัตรูอีกเครียดแค้นใส่กันอีกอันนี้มันบ่ดีอันนี้กรรมนี่ก็เป็นเฮาสร้างมามันอยู่ในเฮาไปว่าเฮากรรมเก่านี่พระพุทธเจ้าเพิ่นว่ากรรมเก่านี่คือโตเฮานี่แหละกรรมใหม่ก็คือเฮาสร้างใหม่คือผัสสะคือกันมาแหละคือว่าตาเห็นก็เป็นกรรมใหม่สร้างมาใหม่แล้ววันนี้เฮามาตัดโดยอันพระพุทธเจ้าสอนนี่ตัดอันอริยมรรคมีองค์8นี่แล้วมันก็บ่เกิดได้แหละสมมุติว่าคือถอน5ถอนโคนมันออกหมดแล้วคือตาลยอดกุดคือเพิ่นว่ามันบ่ออกได้ล่ะคือต้นพาวต้นตาลนี่แหละก็ตัดยอดแล้วมันพุ่งได้กันที่เอาไปอันอิดทางพื้นเนี่ยน่ะคือไปเสียข้อเก้กรรมเก้วีนอันแบบว่าอันคือว่าปู่ย่าตานายพายอิดมาเนี่ยอันเสียข้อเทียนข้าวดำข้าวแดงแกงส้มแกงหวานนี่ก็เฮ็ดได้ก็เพิ่นก็บ่ได้ห้ามพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เฮ็ดเพิ่นบ่แม่นเพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็บ่ห้ามเฮ็ดเพิ่นก็บ่ห้ามก็เฮ็ดได้แต่ว่าเฮ็ดได้แต่ว่ามันดีสุขขาวนะมันดีใจแล้วก็เสียเงินอีกคันผู้เลือเข้าใจเรื่องอันพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยแล้วก็บ่เฮ็ดก็ได้คันผู้เลือยังบ่เข้าใจนั่นก็เฮ็ดไปก่อนเพราะมันดีใจสุขขาวนี่ก็เฮ็ดไปก่อนดีใจสุขเท่าเลือก็เอาเสียเงินตื่มเท่าเลือก็เอาก็เฮ็ดไปได้ก็เป็นหยังเพราะว่าเคยเฮ็ดมานี่เพราะว่ามันในมันท้องบ่แห้งแล้วเนาะปู่ย่าตานายเฮาเคยบอกเคยสอนเนาะเคยเฮ็ดมาตัวอย่างคือขน้อยนี่ก็เคยเฮ็ดมาคือกันนั่นแหละแต่ก่อนมื้อบ่ฮู้เฮาก็เฮ็ดคือกันแต่ว่าเฮาเคยฮู้แล้วเฮาฮู้ทางมันสบายทางพระพุทธเจ้าสอนนะเฮาก็เซาทางนี้แล้วคือว่ามันสบายใจเลยคันว่ามันสิเป็นมันแท้มันก็เป็นเองคันว่าเฮาเฮ็ดดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วมันยังบ่ดีหั่นน่ะก็แปลว่าแม่นนั้นแม่นกรรมเก่าเฮาซะกรรมเก่ากรรมใหม่เพิ่นก็มีนี่กรรมนี่เพราะเฮาสร้างนี่เนาะกรรมเก่าคือว่าเฮาเฮ็ดมาก่อนแล้วก็แม่นเฮานี่เฮ็ดแล้วนี่ผู้แก้ก็แม่นเฮาเฮาจะไปแก้ทางใดเฮาแก้เฮาก็ฮู้มาแล้วทางนึงก็แม่นทางฮีดของประเพณีปู่ย่าตานายสอนเนาะก็เฮ็ดมาถ้าว่าเฮายังบ่เข้าใจทางพระพุทธเจ้าสอนเราก็เฮ็ดอันนี้ไปก่อนคือมันดีใจสุขขาวคันบ่เฮ็ดมันก็อุกใจแห้งสิไปฆ่าตัวตายนี่คือว่าเฮาได้ไปเสียข้อบ่ได้ไปเบิ่งนางเทียมแล้วนะคือว่ามันดีใจมาว่ามีอากาศสดชื่นมาเพิ่นเว้าเฮาดีใจนะคันว่าเพิ่นเว้าเฮาเสียใจก็ไปแก้แล้วคือว่าดีใจมาสินี่ก็เฮ็ดไปก่อนเออเฮ็ดไปแล้วมันก็ยังบ่เข้าใจเลยคือจังคันว่าเฮ็ดไปแล้วนะความจริงให้ต้องพิสูจน์เลยเนาะคือว่าเฮาเฮ็ดไปแล้วซาขน้อยเนาะเฮ็ดไปแล้วน่ะพิสูจน์แม่ก็เคยเฮ็ดเนาะซั่นเนาะเคยเฮ็ดมาไปดูหมอก็เคยดูมาความจริงแล้วไปดูหมอมานี่มีแม่นี่เคยมีได้ก่อสิออกจากงงอยได้นี่เคยมีลูกชายผู้นึงเกิดมาเป็นโรคเลือดจางหมอนี่ว่าบ่ดีลูกเจ้านี่มันพอฟดเราพออยู่ไปได้วันนี้เจ้าของนี่ยังบ่แน่หมออยู่ก็เลยป่าตึบลงเลิกอยู่ก็เลยก็ยังไปดูหมอนะว่าโอ้ยไปดูหมอวันหนึ่งไปดูหมอนะมันหมอถามเพิ่นว่าโอ้ยลูกเจ้านี่ขวัญนั้นเจ้าฟังงุ่มมาเกิดได้เจ้าต้องเฮ็ดกองกันถิ่นไปไถเอาขวัญว่าซั่น
ก็มาเฮ็ดไปวันนี้เฮ็ดไปเงินคำก็ได้หลวงไหลก็ไปทานเบิดก็ไปทานก็ว่าจะดีแหละแล้วก็บุรีได้ล่ะก็เป็นความหมอเลยอายุฮอดแต่อันสาวปีแล้วก็ตายไปเลยอันข้าน้อยนี่ยังไม่เห็นแจ้งว่ามันบ่มีมันมีแต่มันบ่มีมันมีแต่มีมันบ่มีอันนี้เรื่องอันนี้มีความเว้าแต่มันบ่มีความจริงเว้าไปเว้าไปมีความเว้ามันบ่มีความจริงเฮ็ดแล้วมันบ่ดีอันนี้เป็นเรื่องแก้กรรมเนาะก็สิมีเท่านั้นแน่นอนเรื่องแก้กรรมนะผู้ใดจะเอาทางใดก็เอาผู้ใดแก้ทางอันก็เดินไสยศาสตร์เนาะเรื่องอันไปหาดูหมอไปหาเอ็ดกระทงไปหานางเทียมไปอันนี้แม่นเพื่อเรียนไสยศาสตร์เนาะคันแม่นพุทธศาสตร์ล่ะไปหาคำสอนของพุทธเจ้าวันนี้เฮาสิเอาทางเรือเฮาก็พิจารณาเฮาเนาะก็บ่มีผู้ห้ามดอกเนาะพระพุทธเจ้าก็บ่ห้ามหรือว่าบ่มีผู้ห้ามอันว่าบ่ให้เจ้าเฮ็ดเด้อเฮ็ดแบบนั้นบ่ให้พิจารณาเฮาพิจารณาเอาคันว่าแนวเลยมันสิสบายใจก็อินแนวนั้นไปก่อนมันน่ะมันถ้าเป็นไปเองถึงยามมันเข้าใจแล้วมันนั่นละเองเนาะได้นั่นแหละมีความเห็นหรือต่ออีกคุณลูกเธอว่าตัวนี้นี่เป็นเรื่องที่แก้เนาะบางทีนี่มันตอนเฮ็ดมันแล้วมันตอนแก้เนาะเลยเธอว่าอันเฮ็ดเนาะก็ฮู้จักไปแล้วเนาะว่ากายวาจาใจเฮาล้วนแต่ว่าเฮาเฮ็ดกรรมในชีวิตประจําวันเนาะผู้ใดก็เคยได้เฮ็ดเมิดสุขุสุคนนั่นแหละพอแต่ว่าตัวใดหลายกว่ากันตัวใดเบากว่ากันบัดผลมันให้เฮาได้รับมาเนาะบางเถื่อเฮาก็จมเด้บางเถื่อมันผู้นั้นน่ะคือว่าเฮ็ดบ่ดีเอาแท้ว่าเขาก็คือว่าอยู่เย็นเป็นสุขห่างมีดีได้มาโตนี่นะเฮ็ดตั้งแต่ความดีคือว่ามาถูกมายากเอาแท้ว่าเนาะเฮ็ดหยังก็คือบ่สมหวังจักแนวแน่เนาะอันนี้คนเฮาเคยจมหั่นน่ะแม่วันนี้นี่คือเฮามาเบิ่งคือเรื่องกรรมที่พระพุทธองค์เพิ่นตัดเมียนนี่เนาะถือว่าเฮาเฮ็ดแนวใดก็ได้รับแนวนั้นทอแต่ว่าอันที่1ได้รับทันควรคือปัจจุบันทันด่วนเนาะอันที่2ต้องใช้เวลาถัดไปอีกบ่ว่าทิศนี้ทิศหน้าเป็นเดือนเป็นปีเนาะก็ยังได้รับคือเก่าบ่ต่อไปอีกสิว่าเป็นชาตินี้ชาติหน้าบ่ยาวไปแซ่นซะก็ยังได้รับอีกคือเก่าเนาะคือว่าผลของการกระทําทางกายทางวาจาทางจิตใจของเฮานี่ที่เฮาเฮ็ดเหตุไว้แล้วเนาะเฮาก็ต้องได้รับผลอันนี้นี่เฮาปฏิเสธบ่ได้บางเทื่อเฮาได้รับผลไว้คือผลดีก่อนก็มีเนาะคือความดีก่อนบางเทื่อเฮาเฮ็ดกรรมชั่วได้เฮ็ดกรรมดีได้แต่ว่าเอ้าส่งผลดีไปก่อนก็คือเฮาได้เสวยความสุขก่อนเนาะห่างมีดีได้เนาะอยู่เย็นเป็นสุขบัดว่าผลดีของเฮามันเริ่มห้วยตัวลงเนาะเหมือนกับแบตโทรศัพท์เฮามันเริ่มห้วยลงหั่นนะห้วยลงห้วยลงแล้วเฮาบ่ได้ชาร์จเนาะหรือว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดคุณงามความดีสร้างบุญกุศลต่อเนาะกรรมบ่ดีมาในบัดนี้นะเนาะมาประจวบปึ๊บเป็นคนทุกข์และบัดนี้ทุกข์ยากเข็นใจให้ญาติขาดมิตรแล้วตกอับแล้วบัดนี้นะเฮาก็จึงว่ามาโทษกรรมโทษเวรว่าโอ้ยผู้ขานี่คือเฮ็ดดีอยู่มันเป็นหยังคือว่ามีตั้งแต่แนวบ่ดีอันนั้นเนาะอันนี้น่ะมันเฮาเฮ็ดเองเนาะอันนี้เนาะบ่แม่นผู้ใดเฮ็ดให้เฮาตัวนี้นี่มันมีมูลความจริงเนาะเพื่อนขน้อยยังน้อยขน้อยก็เคยเห็นเนาะกาเป็นญาติพี่น้องของตัวเองเนี่ยเนาะเปิดสายทำไมเปิดสายทำไมมีอันนั้นเนาะมีพี่น้องอ่ะนะตอนสมัยเรายังหนุ่มแล้วเราไปบวชเป็นเนนอยู่วัดคนแต่ก่อนแล้วเป็นคนซื่อเนาะแล้วมีญาปู่องค์นึงว่าคนซื่อๆอ่ะนะบ่ปากบ่เว้าให้ไผอ่ะนะก็บ่แม่นว่าคนบ่เต็มอยู่แต่ว่าหักซื่อๆนะบ่มักปากมักเว้าหยังวันนี้คนบ้านนอกเฮาติกี้ล่ะบ่มีห้องน้ําเนาะคือบ่มีฐานได้ไปทายน้ําปลาน้ําหยังนั่นแหละมื้อนั้นล่ะมื้อวันศีล14ค่ํากะโกนผมแน่เนาะกลางคืนมาเพิ่นล่ะ
ปวดท้องไปทายไปทายล้านไอ้จัวนี่กะก็ไปคือกันเนาะตะกี้ละใต้ตะเกียงใต้เทียนไปละเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดพี่เอาหั่นน่ะเฮ็ดคือคนตามืดหั่นน่ะระวังงมๆไปสินะโอ้ละวัยรุ่นเป็นวัยที่คะนองเฮ็ดหยอกกันกับหมู่อะไรไปแต่ว่าเจตนาเฮ็ดนะนะแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามันสิเป็นกรรมเป็นเวรให้แก่ตัวเองซั่นซะอันหลวงปู่หันกาเพิ่นเอิ้นสาธุเนาะอยู่ทางเหนือแล้วเอาอันตะเกียงไปตั้งไว้เจ๋นึงแล้วมานั่งทายอยู่เจ๋นึงก็เห็นโพมัวมัวแหละบ่นบ่อยากแจ้งปานใดวันนี้ละไอ้จั่วหันติว่าเฮ็ดคือคนตามัวนี่หยอกกันกับหมู่และลูกไปสินะแล้วไปรูปหัวอันสาธุหันเนาะรูปหัวยะพ่อรูปหัวยะพ่อรูปไปรูปมาแล้วก็หัวรูปแล้วก็หัวแล้วก็ตบอันกระด้นหัน3บาทเนาะแล้วก็ยาบัดนี้นะจึงว่ากรรมหั่นน่ะมันให้ผลอีหลีเนาะเฮาเจตนาเฮ็ดเพราะว่าเฮาเฮ็ดกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอยู่ในชีวิตประจําวันต่อมาบัดนี้ฮอดอายุ19 20ปีแล้วก็มาสร้างครอบครัวหลวงปู่นั่นก็ยังบ่ทันตายเด้อหยังปู่ก็บ่ทันตายเด้อบัดนี้มีลูกคนทําอิฐเนาะหัวว่างใหญ่บัดนี้น่ะน้อยก็ทันได้เห็นเนาะจนอายุ28ปีจึงค่อยตายลูกสาวหั่นน่ะนั่งอยู่เจ๋ได้คับหัวอยู่เจ๋นั่นได้ย่างไปก็บ่ได้เนาะผลกรรมเนาะผลกรรมคือว่าวิบากที่เฮาได้เฮ็ดไปแล้วเฮาต้องได้เสวยคือต้องได้รับนะอันนี้แล้วมันมีจริงว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงให้สังรวมระวังอยู่ในกายวาจาใจอยู่ในชีวิตประจําวันเนาะเฮาระวังได้นี่มันก็ดีบ่เป็นข้อเข็นเวียนภัยให้แก่เฮาเนาะอันนี้นี่ถือว่าสําคัญต่อไปก็เปิดสายหน้าใหม่เนาะให้เฮาออกตนญาติโยมผู้ที่สนใจเนาะอยากโทรเข้ามาก็โทรได้เนาะ030-2821เนาะโทรเข้ามาได้เนาะตอนนี้สนทนากันวันนี้พอโทรมาเฮาก็ลงกันต่อเนาะกรรมนั้นในการแต่เมื่อนสมัยแม่เพิ่นก็มีได้เห็นตัวอย่างเนาะโดยมันมีสายสักกันนั้นเฮาอายุประมาณคือว่าอะไร16 17 18ปีสอบดื้อหั่นแหละแล้วก็มีคนนึงอีกเป็นพิการในสมองสมัยนั้นนี่เพิ่นว่าพิการในสมองสมัยแต่ก่อนสําหรับคนจ๊ะโดยอาจารย์คนนั้นละย่านปิงบัดนี้ก็ไปอันไปจับอนาคตคนผู้นั้นน่ะคนผู้พิการในสมองหรือว่าคนจ้านั้นไปเข้าในบวกปิงไปเข้าในบวกปิงแล้วปิงนั้นก็จับคนจ้าคนนั้นคนนั้นพิการสมองนั้นแล้วเราก็เลือเราก็ห้องก็ให้ก็กิ้งก็เกือกก็ถูก็ดิ้นไปนํากลางขังนั้นสู้กับปิงให้ยอมเหมือนดอกอีปิงน่ะมันตัวใหญ่เด็กน้อยก็จะบ่เคยเห็นบ่ผู้ใหญ่เคยฮู้ดอกปิงบางเทื่อก็โตเท่าขีบนี่ก็มีโตสําได้ก็มีโอ้เราก็ดิ้นไปดิ้นมาก็จนว่าปีงออกหมดแล้วเราก็ไข้ได้บัดนี้ไข้โสตายตายไปแล้วบัดนี้เราก็มาเอาเมียบัดนี้ชายคนนั้นมาเอาเมียเอาเมียได้ลูกเกิดมาผู้ที่แรกเป็นผู้ชายเป็นแบบคนผู้ที่อันเราจับลงบ่ปีงอ่ะแล้วเป็นคนนั้นพิการในสมองเป็นคนจ้าคือผู้อันที่เราเห็นท่านเกิดมีผู้ที่สองอีกคือเก่าท่านอีกอันนี้ความตายเห็นได้ว่ามันมีฐานได้อันนี้สัมแม่นี่แหละอันนี้ก็ย่อมเป็นตาเฮ็ดสักคนพิการในสมองบ่รู้ว่าคนซ่าเป็นประเฮ็ดแท้ๆมีกรรมแท้โดยตอนที่จะล้มหน้าไม้เนาะขน้อยมีขอประชาสัมพันธ์น้อยนึงเกี่ยวกับโครงการฟังธรรมะทุกๆวันอาทิตย์ก็คือแม่นเมื่อปีเลยในปีนี้นี่เพิ่นจะฟังจนฮอดพุ่นละเดือน12พุ่นละมื้ออื่นนี่อยู่ที่วัดปานาคูณน้อยเวลา 14:00 จนฮอด 16:00 แม่นจะแสดงธรรมโดยพระอาจารย์เวทมาเสนายพระอาจารย์ใหญ่เพิ่นจะแสดงธรรมนั่นและก็ผู้ใดที่ว่าอยากจะไปร่วมฟังธรรมก็สามารถไปได้อยู่วัดปานาคูณน้อยไปร่วมนําพวกเฮาเพราะว่ามีหลายพระอาจารย์เพิ่นอยู่หั่นเนาะผู้ใดที่ว่าสนทนาอยากไปสนทนาของเขาทําก็ไปได้อ่ะก็มีเท่านี้เนาะ
0302821สำหรับผู้ใดที่ว่าอยากจะโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันที่ว่ายังบ่ทันเข้าใจว่าอันนี้เฮาเฮ็ดถูกบ่หรือมันผิดเนาะหรือว่าสิ่งต่างๆในหัวข้ออัดหัวข้อธรรมต่างๆนั่นแหละโทรมาถามได้0302821สบายดีสบายดีสบายดีอันนี้ด่วนสติมาปัญญาเกิดเหรอเห็นแล้วเออถ้าขอถามมาก็น้อยอันมีแม่เขาน้อยอันอายุ88ปีนะจะเป็นคนศาสนาพุทธแต่ว่าเรื่องนอนก็รับกลางคืนนั้นไปหาหมอทุกหอยบ่อยบ่ได้ก็ไปสิบปลายปีมาแล้วนะ11 12ปีแล้วนอนก็รับกลางคืนนะด้วยแต่เดี๋ยวมันมาที่เสียหัวจะขอว่าให้ลงประสาทนอนบ่รับนะด้วยแต่พิธีทางธรรมนี่เจ๊แน่โอ้แต่ที่สองบัดนาคุณบัดนาคุณน้อยแห่งยู่แถวใดด้วยด้วยด้วยบัดตาบัดนาคุณน้อยยู่แถวใดยู่แถวเมืองปารานเหรอเมืองนาไซทองเมืองนาไซทองบัดปานาคุณเมืองนาไซทองแม่ละไปทั้งหนองแตงหนองแตงไก่หนองแตงไปอยู่หรอแม่แหละไปหันนาไซทองไก่นาไซทองไปหรอไก่ไก่นาไซทองไปรับปุ๋ยเข้าเบื้องซ้ายมือถ่ายถามเบื้องขวามือเบื้องขวามือหรอกไปหันหนองแตงไปถามก็ได้เนาะไปถามยี่มองนั้นเข้าไปเพิ่นว่าเขามีวิธีทางธรรมได้ที่จะแก้ถ้าว่าคนนอนบ่หลับมีวิธีทางธรรมน่ะที่พระพุทธองค์เพิ่นตรัสเนี่ยน่ะตอนเฮาสินอนนี่ก็ถือว่าสร้างบุญได้คือกันได้น่ะคือเฮาบ่คิดไปทั้งบาปทั้งอกุศลทั้งพยาบาทสังรวมจิตให้ดีเนาะเฮาก็นอนหลับให้สบายนะส่วนหลายคนเฮานอนบ่หลับน่ะแม่นเรื่องความคิดเนาะคิดนั่นคิดนี่ปุ้งไปสารพัดปัดพื้นเนาะและเฮ็ดให้เฮานอนบ่หลับแต่ถ้าว่าเอ้ายามนี้ยามนอนได้บ่แม่นยามคิดเด้ถ้าเถื่อเฮาก็ต้องได้เว้ามันได้อันจิตเฮานั่นเนาะแต่ว่ามันมักคิดนะนะส่วนหลายผู้ที่มีปัญหาบ่บางคนก็บ่มักปากก็เก็บใส่ในหัวใจไว้นะสะสมไว้แม่นแล้วจนมันเป็นอุปนิสัยเนี่ยบัดนี้แบบว่าเฮาคิดเฮาคิดมื้ออื่นก็คิดมื้อฮื้อก็คิดมันสะสมสะสมสะสมไว้ในสมองบ่ดนมาว่าก็บ่แม่นว่าเฮาตั้งคิดแต่มันก็เป็นอัตโนมัติของมันสินะมันก็คิดปรุงแต่งเองในตัวจึงว่าเพิ่นให้เฮาสังรวมก่อนเฮาสินอนบ่คิดเรื่องบาปเรื่องอกุศลเรื่องขาเรื่องจองกรรมจองเวรน่ะนะให้เฮาผ่อนคลายนอนหลับด้วยจิตใจที่เยือกเย็นจิตใจที่สบายหั่นนะเฮาจึงค่อยบ่ฝันให้หั่นนะแล้วเฮาก็จะเป็นผู้ที่นอนหลับสบายน่ะโดยอันตัวนี้นี่ก็ย้อนเฮาคิดปรุงแต่งแหละก็บ่แม่นตัวอื่นโดยและก็มีคำถามฝากมาเมื่อกี้นี้เพิ่นว่าเฮ็ดกองบวชกับกองอัฐานี่เฮ็ดนํากันได้บ่เพิ่นว่าได้แล้วเฮ็ดแนวใดเพิ่นว่าจังสิถูกเนาะแล้วสิได้บุญเต็มห้อยประมาณนี้เฮ็ดสิได้บุญเต็มห้อยสิหมอเฮ็ดกองบวชกับเฮ็ดกองอัฐานี่เฮ็ดพร้อมกันได้บ่เนาะได้เฮ็ดกองอะหรือพร้อมกันก็ได้แต่ว่าได้บุญเต็มห้อยนี่แม่นเฮ็ดตามว่ามันถือคำสอนของพุทธเจ้าเฮ็ดบุญให้มันครบศีล 5ให้มันครบ1บ่เอาอันเหล้าเข้ามาบ่น้ำเมาแม่นเหล้าก็ตามแม่นอายสังขยาบ่น้ำเมาเข้ามา3บ่อื่น2บ่อันน่ะคือชีวิตสัตว์อื่นมาตายย้อนแล้วก็เฮามันมีศีล 5ครบแล้วก็อาหารนี่เฮามีสิ่งที่เฮามีเฮาบ่ต้องว่าเฮาสิมีหน้ามีตาเฮาสิไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเสริมบ่ต้องเฮ็ดบ่ให้เป็นหนี้เป็นสินให้เป็นหนี้เป็นสิน1ของที่เอามาหั่นให้แม่นบริสุทธิ์บ่แม่นของข้อโกงของเขามา2คือผัวเมียลูกเต้าเห็นดีเห็นชอบด้วยกันเห็นดีด้วยกันเวลาสิเฮ็ดบ่ให้ผิดกันเวลากำลังเฮ็ดอยู่ก็บ่ให้ผิดกันเวลาเฮ็ดแล้วก็บ่ให้มีความคิดฮอดคิดถึงคือมีความสะอาดสว่างโดยแล้วก็ได้บุญเต็มร้อยเวลาทางรายการพอดีหมดอีหลีแล้วเนาะก่อนจะจากลาไปขอนิมนต์ทั้งแม่ขาวทั้ง2ให้พรสุดท้ายนะคะที่แม่ขาวได้โอ้ล้มสนทนากันมาผิดพลาดประการนะคะขอโทษขออภัยเนาะ
สิ่งใดที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้เฮาเอาไปไขควรเห็นตองพินิจพิจารณาให้เกิดมีสติพญาปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเมื่อทุกอะทุกองค์ทุกโกทุกคนเธอสาธุ